จุฑามาศใบสนฟอร์มแจ่มเข้าชิงทองกำปั้นชิงแชมป์เอเชียเซียวจุฑามาศและครีมใบสนสองกำปั้นสาวไทยชกเอาชนะคู่แข่งจากมองโกเลียผ่านเข้าชิงเหรียญทองในศึกมวยสากลชิงแชมป์เอเชียศึกมวยสากลชายหญิงชิงชนะเลิศแห่งทวีปเอเชียปี2022 ASBC Asian Elite Men's and Women's Boxing Championship 2022 ระหว่างวันที่30ตุลาคมถึงวันที่13พฤศจิกายนที่กรุงอัมมานประเทศจอร์แดนเมื่อคืนวันที่9พฤศจิกายนที่ผ่านมามีกำปั้นสาวไทยลงแข่งขันในรอบรองชนะเลิศ3คู่รุ่น54กิโลกรัมหญิงเฟี้ยวจุฑามาศจิตพงษ์นักชกชุดโอลิมปิกเกม2020ชกเอาชนะโอยอนเซเซกเยซูเก้นมือวางอันดับหนึ่งของรุ่นชาวมองโกเลีย 4-1 ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศด้านครีมใบสนมณีก้อนขึ้นชกในรุ่น70กิโลกรัมหญิงชนะคะแนนเป็นเอกฉันท์ 5-0 เหนือเองบาต้าเอเดเนตูย่ามือวางอันดับหนึ่งของรุ่นชาวมองโกเลียพร้อมเอารอบชิงชนะเลิศอีกรายเช่นกันขณะที่รุ่น60กิโลกรัมจูนพรทิพย์บัวป่าพ่ายคะแนนทักการโมนินเอเดเน่จากมองโกเลียแบบเอกฉันท์ 0-5 ได้เหรียญทองแดงปลอบใจเอชุติมาโพสต์เศร้าแห่ให้กำลังใจร้องเหมือนโสดลั่นผู้หญิงดีๆหาที่ไหนได้บ้างเอยังไงฝ่ายชายก็โพสต์หาสาวใหม่รัวๆเอชุติมาโพสต์เศร้าแห่ให้กำลังใจขอบคุณทุกคนที่อยู่เคียงข้างพร้อมเหมือนโสดลั่นผู้หญิงดีๆหาที่ไหนได้บ้างหลังจากอดีตนางสาวไทยสายแซ่บเอชุติมาเปิดตัวคบหาแฟนหนุ่มอายุห่าง31ปีอย่างฟร้องสุภกิจแต่ล่าสุดเอชุติมาออกมาโพสต์ข้อความออกอาการเศร้าแบบรัวๆอาทิงั้นผู้ชายดีๆคงมีแต่ในนิยายบางอย่างสอนให้เราอดทนแต่บางคนสอนให้เราจดจำก่อนจะโพสต์ภาพตัวเองเป็นโทนขาวดำพร้อมหัวใจสีดำแคปชั่นว่าจากนี้เรื่องราวที่ดีก็ให้ลืมมันไปขณะที่มีแฟนคลับและเพื่อนๆเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจจำนวนมากโดยมีคอมเมนต์หนึ่งให้กำลังใจว่ายังมีคนดีๆอีกเยอะน้องรักของพี่ถึงเวลาที่ใช่ก็จะเดินเข้ามาหาเราเองด้านเอชุติมาก็เข้ามาคอมเมนต์ตอบด้วยว่าขอบคุณนะจ๊ะพี่สาวสุดที่รักของน้องเราก็มีกันสองคนพี่น้องนี่แหละไม่ต้องห่วงนะพี่โอเดี๋ยวมันก็ผ่านไปจะรักน้องพี่คนนี้เป็นหญิงแกร่งอยู่แล้ว555ขณะที่มีเพื่อนเข้ามาคอมเมนต์ว่าอย่าจำว่าเคยมีใครเอ๊ก็ตอบว่าเนอะเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปขอบคุณนะเพื่อนที่อยู่เคียงข้างฉันตลอดเวลาไม่ว่าจะทุกข์หรือสุขรักเพื่อนมากนะเป็นต้นด้านฟร้องก็โพสต์เหมือนโสดด้วยอาทิแค่พูดว่าอยากเจอหน้าบ้านเธอก็แค่ปากซอย555ผู้หญิงดีๆหาที่ไหนได้บ้างเบาะซ้ายยังว่างเพราะคนนั่งข้างๆยังไม่มี555รับสมัครคนนั่งข้างๆด่วนขอเป็นคู่ลอยกระทงกับเธอได้ไหมในฐานะดอกไม้หรือธูปเทียนก็ได้งานนี้มีคนเข้ามาคอมเมนต์ถามรัวๆว่าเลิกกับเอ้แล้วใช่หรือไม่ถึงประกาศเป็นอิสระแบบนี้โปรจีนจบควบตำแหน่งรุกกี้ออฟเดอะเยียร์พ่วงมือหนึ่งโลกนักกอล์ฟหญิงโปรจีนอัธยาธิติกุลนักกอล์ฟสาวไทยมือหนึ่งของโลกจ่อรับตำแหน่งนักกอล์ฟอาชีพดาวรุ่งอีกหนึ่งรางวัลหากสุดสัปดาห์นี้ชอยเฮจินไม่ได้แชมป์โปรจีนอัธยาธิติกุลนักกอล์ฟสาวไทยวัย19ปีจากราชบุรีที่เพิ่งขึ้นเป็นมือหนึ่งของโลก
และเพิ่งจบอันดับ10ร่วมรายการโตเจแปนคลาสสิกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอาจขึ้นรับรางวัลนักกอล์ฟดาวรุ่งแห่งปีแต่ทั้งนี้ต้องรอลุ้นผลงานของนักกอล์ฟจากเกาหลีใต้ชอยเฮจินว่าจะทำผลงานในการแข่งขันรายการบิ๊กแกนวีเมนแชมเปี้ยนชิพในสัปดาห์นี้ได้หรือไม่สหพันธ์แบดโลกยังคำชี้ขาดของอัมพายเป็นที่สิ้นสุดหลังประเด็นดราม่าศึกไฮโลโอเพ่นหากชอยเฮจินไม่สามารถก้าวขึ้นไปรับตำแหน่งแชมป์ในสัปดาห์นี้จะเป็นการการันตีว่าอัธยาทิติกุลจะรับรางวัลดาวรุ่งแห่งปีหลุยซักโรเล็กรุกกี้ออฟเดอะเยียร์ไปครองอีกรางวัลแน่นอนมีเงื่อนไขซะแล้วยอดวันเผด็จขอเมธีถ้าอยากชกกับพี่พอผมแก่กว่าเล็กกว่ามีเงื่อนไขซะแล้วยอดวันเผด็จขอเมธีถ้าอยากชกกับพี่พอผมแก่กว่าเล็กกว่าเลยขอให้ลดน้ำหนักเหลือ74กิโลกรัมยืนยันแค่เงื่อนไขเดียวความเคลื่อนไหวศึกเพชรยินดีมหากุศลระหว่างยอดวันเผด็จสุวรรณวิจิตรหรือวันเผด็จสิบครูหมายอดีตนักมวยไทยชื่อดังดีกรีแชมป์เวทีมาตรฐานหลายเส้นพบกับณชิตเมธีอมรวุฒิกุลอดีตดาราชื่อดังเดิมพัน10ล้านบาทกติกามวยสากล5ยก3นาทีพัก2นาทีที่สนามมวยราชดำเนินล่าสุดยอดวันเผด็จโพสต์ข้อความในเพจบ่าววิทย์พี่บ่าววีระบุว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมีคนจำนวนมาก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 โทรและไลน์มาถามผมว่ามวยคู่ระหว่างผมกับน้องเมธีชกกันจริงหรือเปล่าผมขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่าคนที่จะให้คำตอบกับท่านชัดเจนและถูกต้องที่สุดคือคุณน้องเมธีเท่านั้นนะครับเพราะผมได้ยื่นคำขาดไปแล้วว่าทางฝ่ายผมจะสู้ที่น้ำหนัก74กิโลกรัมเท่านั้นเพราะน้ำหนักตัวของผมปล่อย69ถึง70กิโลกรัมเท่านั้นนะครับผมแก่กว่าด้วยและเล็กกว่าด้วยใครจะมาถือฝ่ายผมล่ะครับเมธีน้องลดน้ำหนักมาเถอะนะช่างตอนเช้าเสร็จกินเข้าไปน้ำหนักก็กลับมาเหมือนเดิมตัวผมอยากจะให้เกิดขึ้นมากมากกับมวยคู่นี้เพราะ100ปีก็หาไม่เจอกับคู่มวยแปลกแบบนี้ที่คนไทยทั่วโลกสนใจกันเป็นจำนวนมากใครที่อยากจะทราบว่ามวยคู่นี้จะชกกันหรือเปล่าให้ไปถามน้องเมธีนะครับแล้วท่านจะได้คำตอบที่ชัดเจนวันอังคารที่8นี้เวลา17นาฬิกาน้องโบสอมิตรนครนัดผมและน้องเมธีมาเจอกันที่เวทีมวยรังสิตแต่ผมขอยืนยันว่าผมสู้ที่น้ำหนัก74กิโลกรัมเท่านั้นนะครับการจัดมวยของโปรโมเตอร์คนแก่กว่าจะต้องได้ความใหญ่ความหนาถึงจะออกมาสูสีอันนี้ผมแก่กว่าแถมยังเล็กกว่าแบบนี้ใครๆเขาก็ไม่มาถือหางผมหรอกครับจัดไปก็ไม่สนุกครับ